เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาฝุ่นควันอย่างรุนแรงจากการเผาและไฟป่าที่เกิดขึ้นมากเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งก็ทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM2.5 สูงถึง500ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรมีผลต่อสุขภาพในระดับอันตรายเลยนะคะล่าสุดจึงต้องเตรียมการรับมือโดยเฉพาะการปรับปรุงสถานพยาบาลให้เป็นพื้นที่เซฟตี้โซนเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นควันค่ะสเปรย์ละอองน้ำที่ติดตั้งรอบตัวอาคารเครื่องฟอกอากาศและพัดลมติดตั้งแผ่นกรองอากาศเป็นเครื่องมือที่โรงพยาบาลเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เตรียมไว้รับมือปัญหาฝุ่นควันหลังจากเกิดวิกฤตฝุ่นควันที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอเสมิงซึ่งวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ได้สูงถึง650ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในเดือนมีนาคมและ710ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในเดือนเมษายนซึ่งอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพการเก็บข้อมูลของโรงพยาบาลเสมิงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมพบว่ามีผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นควันทุกกลุ่มโรคกว่า 7,000 คนในจำนวนนี้กว่า 5,000 คนเป็นผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจอีก 2,000 คนเป็นกลุ่มโรคหัวใจผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสมิงบอกว่าอำเภอเสมิงพบผู้ป่วยโรคเรื้อรังมากขึ้นโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดรวมถึงมะเร็งในระบบทางเดินหายใจซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาว่ามีความสัมพันธ์กับฝุ่นควันภาคเหนือหรือไม่ส่วนการเตรียมรับฝุ่นควันนอกจากจะเร่งให้ความรู้กับประชาชนป้องกันตนเองแล้วยังต้องเร่งปรับปรุงโรงพยาบาลให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าพื้นที่เซฟตี้โซนหอผู้ป่วยในที่เป็นห้องรวมเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นเราไม่สามารถจะทำเป็นระบบปิดได้สมบูรณ์นะครับตัวนี้เราก็อาจจะต้องวางในเครื่องฟอกอากาศนะครับแล้วก็คงจะเน้นในเรื่องของการใส่หน้ากากป้องกันในอนาคตก็อาจจะต้องขอผู้เชี่ยวชาญนะครับมาช่วยดูตรงนี้ว่าเราจะออกแบบยังไงให้ตึกผู้ป่วยรวมตรงนี้เป็นห้องคลีนรูมให้ได้นะโดยการเอาอากาศดีเข้ามาเติมมาทดแทนอากาศที่เป็นหมอกควันออกไปการถอดบทเรียนปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่อำเภอเสมิงพบว่าปัญหาสำคัญคือการเผาเพื่อการหาของป่าและการเผาเพื่อให้มีหญ้าสดขึ้นเป็นอาหารของสัตว์ล่าสุดฝ่ายปกครองอยู่ระหว่างทำความเข้าใจกับชาวบ้านทั้งสองกลุ่มซึ่งมีจำนวนประมาณ10%ส่วนมาตรการชิงเผาเพื่อกำจัดเชื้อเพลิงในป่าพบว่ายังมีข้อจำกัดช่วงเวลาที่สามารถชิงเผาได้คาบเกี่ยวกับช่วงเวลาห้ามเผาที่ประกาศพร้อมกันทั้งจังหวัดพื้นที่สภาวะของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นครับเสมิงนั้นน่ะใบไม้นะครับต้นไม้เนี่ยที่จะแห้งพอที่จะทำได้นี่ก็ประมาณปลายเดือนมีนาคมนะครับซึ่งมีนาคมหรือเมษายนอย่างนี้นะครับซึ่งก็เข้าในช่วงของการประกาศห้ามเผาแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าชิงเผานะครับถ้าทำได้ก็ต้องไปคุยกันกับหลายๆฝ่ายด้วยนะครับภูมิประเทศของอำเภอเสมิงมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะล้อมรอบด้วยภูเขาโดยช่วงวิกฤตฝุ่นที่ผ่านมาเกิดไฟไหม้ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมและพบจุดความร้อนสะสมสูงสุดถึง 1,142 จุดสูงเป็นอันดับ4ของจังหวัดเชียงใหม่หลังการ